ขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนสำหรับคอมมิวนิเคทวันนี้นะฮะมาพูดถึงประเด็นร้อนที่หลายคนจับตามองกันนั่นก็คือเรื่องของการเมืองครับที่ล่าสุดนั้นนะฮะเกิดเรื่องกับคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับเป็นอย่างไรติดตามกับคอมมิวนิเคทฮะซึ่งในวันนี้นะฮะวันที่19กรกฎาคมครับมีรายงานจากผู้สื่อข่าวล่าสุดครับว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะฮะมีคำสั่งให้คุณทิมพิธานั้นนะครับยุติการเป็นส.ส.ชั่วคราวครับตามมาตรา101วงเล็บ6ประกอบด้วยมาตรา98วงเล็บ3ครับนั่นก็เพราะเนื่องจากคดีถือหุ้น ITV ครับจนกว่าศาลจะมีวินิจฉัยและก็ให้ผู้ถูกร้องนั้นนะครับนั่นก็คือคุณทิมพิธาแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันซึ่งคาดว่าครับจะมีการไต่สวนกันภายหลังจากนี้ฮะและหลังจากที่ศาลมีคำสั่งนะฮะทางคุณทิมพิธาเองนั้นก็ได้เดินออกจากที่ประชุมรัฐสภาครับโดยหลายคนเฝ้าสังเกตครับว่าคุณทิมพิธานั้นจะมีการให้สัมภาษณ์สื่อหรือไม่แต่เบื้องต้นครับคุณทิมพิธานั้นได้เพียงแค่ส่งรอยยิ้มและก็โบกมือให้กับทุกคนครับณปัจจุบันตอนนี้ครับมีเอกสารจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่งนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนะครับขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณคุณพิธามากครับและนี่ครับก็คือการอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะฮะที่เกิดขึ้นจากการประชุมในรัฐสภาที่หลายคนจับตามองกันในวันที่19กรกฎาคมครับหลังจากนี้นะฮะจะมีประเด็นอะไรให้ติดตามกันอีกจะเกี่ยวเนื่องกับคุณทิมพิธาอีกหรือไม่ต้องติดตามกันครับผมเรื่องมีคมพี่ฝีมีพูดฮะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ